สวัสดีครับวันนี้นะเรามารีวิวน้ำยาจากทางมาเลเซียกับค่ายบัมสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นแบมที่มาในเวอร์ชั่นซอนิกนะครับก็จะมีวันนี้เนี่ยเราลองทั้งหมด4กลิ่นเลยนะครับก็จะมีกลิ่นยาคูที่ว่าเป็นตัวเปิดตัวของผู้ผลิตเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสตอร์แอปนะครับตัวเกรปแล้วก็ตัวแมงโก้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีข่าวที่อยากจะแจ้งเพื่อนๆให้ทราบนิดนึงครับผมนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องติดนิโคตินเนี่ยเป็น30 mg นะเพราะว่าทางผู้ผลิตเขาติดมาเป็นนิก6ใช่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำยาซอนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการสับสนกันนิดนึงเพราะผิดพลาดจากการติดฉลากของผู้ผลิตนะครับเราก็เลยมาแปะนะครับให้เป็นนิกจริงๆของมันใช่นะเพราะว่าแบมเขาเปลี่ยนสลากใหม่ใช่นะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจสลากใหม่เหมือนตัวแบมเนี่ยจะเล็กลงนะฮะเพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยกันใช่ใช่ในเวอร์ชันซอนิกเนี่ยเราเคยลองกลิ่นยาคูไปแล้วนะครับแต่ว่าครบทุกกลิ่นเนี่ยเราลองไปในเวอร์ชันฟรีเบสใช่วันนี้ก็จะมาลองซอนิกให้ครบกันไปเลยถูกต้องวันนี้จะมาลองกับเครื่องวินชี่คิวครับนะครับผมก็ลองให้ครบ4กลิ่นเลยเริ่มจากกลิ่นแรกเลยดีกว่ากลิ่นที่เป็นต้นฉบับของแบมซอนิกก็คือขอเคมเครื่องนี้ก่อนได้ปะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ขิงเงินขิงตั้งแต่รีวิวครั้งที่แล้วอ่ะไม่ได้ใจเกี่ยวอาทิตย์อ่ะน่าจะประมาณ2อาทิตย์น้ำยาไม่รั่วเลยอ่ะตกใจมากคาติดเก่าอยู่ไหนทิ้งไปแล้วอ๋อทิ้งไปแล้วใช่ไหมเออนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะอโวคาโดคิวเอ้ยขอโทษวินชี่คิวนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในตระกูลของวินชี่เพราะกับเพื่อนๆอ่ะทุกตัวรั่วไปหมดเลยเออนะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้คาทิดตัวเดียวกันกับตัววินชี่15วัตต์แล้วก็แดกนาโนแล้วก็ตัวแดกนาโนครับผมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแดกตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับผมก็สามารถใช้ตัวคาทิดด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูตัวนี้เนี่ยสินค้าเราจะเขียนว่าเป็นวูปูคาทิดครับนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับผมยาคูเลยตัวนี้เราเล่นกับรีฟิลค่าโอมเท่าไหร่เอ่ยค่าโอมเท่าไหร่นะครับจำได้ไหมน่าจะอันเดียวกันหมด 1.2 นะ 1.2 1.2 หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาทิดตัวรุ่นแรกนะครับผมรุ่นเปิดข้างตัวนี้ 0.8 โอมนะครับตัวนี้ 0.8 โอมสำหรับน้ำยากลิ่นยาขูไอตัวที่ไม่รั่วคือตัวที่หักหัวเปิดนะตัวที่ไม่รั่วคือตัวนี้ตัวใหม่เลยตัวนิวคาทิดเปิดปิดยากนิดนึงแต่ว่าหายห่วงเรื่องไม่เรื่องรั่วเลยใช่นะครับลองเลยกับกินยาคูลุยโอ้โหแค่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะหอมนะครับหอมแบบยาคูเลยเหมือนเราได้กินแบบแลคโตบาซิลัสอ่ะโอ้หวานสักหวานน้อยนะครับแล้วก็เย็นประมาณ2ใช่เขามาดูกับซอนิกอะอร่อยนะอร่อยถือว่าอร่อยเลยเหมือนเป๊ะเลยอะอืมนะคือกลิ่นแม่งทำเหมือนกับใส่แลคโตบาซิลัสนะใช่มันมีกลิ่นเหมือนกับไอตัวอะไอตัวแลคโตบาซิลัสด้วยที่มันเป็นเหมือนมันเป็นญาติอะอสุจิป่ะอ่ะนะกลิ่นแรกนะครับแบมความหวานนะอยู่ประมาณสัก2นะถือว่าให้ความหวานอยู่ใครหายาคูก็จัดไปไม่ผิดหวังนะเออความเย็นอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก3มันไม่เย็นมากนะเศร้าประมาณ2ประมาณสัก 2.5 ความเย็นปานกลางครับนะครับผมอ่ะกินถัดไปเป็นสตอแอปเปิ้ลจัดไปยาคูดีนะดีรู้สึกประทับใจเลยมาก็กินอะไรนี่กินสตอแอปเปิ้ลครับผมจัดไปครับเย็นใช่ไหมฮะเย็นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเย็นเดี๋ยวเรามาให้คำนิยามกลิ่นกันน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันสูกัดสูกัดเป็นตัวสูกัดเขียวเขียวแต่ว่ามีสตอนิดนึงมีสตอมานิดนึงต้นนะฮะก็ให้ความหอมหวานเย็นนะครับตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าหวานกว่ายาคูนะแล้วก็ความเย็นก็อยู่ประมาณปานกลางความรู้สึกตอนดูดอ่ะเหมือนเราเคี้ยวซูการ์ดแบบตอนแกะห่อใหม่ๆอ่ะแล้วน้ำมาสเปรย์ออกมาโอ้ซูการ์ดสีเขียวตัวนี้นะครับนิโคตินนะฮะ30 mg นะแต่ว่าเวลาสูบไปเนี่ยรู้สึกแบบไม่แทงคอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายขนมเอ้ยเป็นสายผลไม้
นะมันจะแน่นนิดนึงเพราะเราเลือกใช้คอย 1.2 ใช่ใช่แต่ถามว่ากลิ่นที่ทำออกมาค่อนข้างดีนะเออเหมือนสุกัสเลยเหมือนสุกัสแบบแอปเปิ้ลเลยเป๊ะเลยนะครับหวานน้อยเหมือนเดิมประมาณ 1/5 นะเออประมาณนั้นอ่ะต่อไปเป็นกลิ่นเกรปเกรปนี่วินชี่คิวใช้ได้นะวินชี่อ่ะใช่แต่ว่าข้อตำหนิอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถล็อกปุ่มกดได้มันก็คือเปิดปิดเครื่องอย่างเดียวเออแต่ว่าก็สามารถสูบได้ทั้งแบบยิงไฟแล้วก็แบบออโต้ใช่ใช่ใช่นะเออก็ถือว่าเป็นพอตราคาที่สบายกระเป๋านะสีสันสวยเหมือนพวกมาการ์ลองอ่ะนะเออวินชี่คิว15วัตต์นะครับเป็นไงบ้างฮะเหมือนตัวกันอีกตัวไหมอันนี้เหมือนโยโย่เฮ้ยจริงเหรอครับใช่เหมือนเลยอ่ะอืมมีความเด้งๆเหนียวๆตัวนี้เหมือนฉีกซองโยโย่ใช่ใช่นะโยโย่องุ่นนะครับผมตัวนี้แต่นี่เป็นน้ำยาเก่าแก่แล้วนะถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าน้ำยาของแบมเนี่ยสูบได้ all day wave แน่นอนนะครับแล้วก็สูบสบายครับนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่นะซื้อน้ำยาแบมไปทั้งหมด4กลิ่นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าสูบได้ทุกกลิ่นสูบได้ทุกกลิ่นใช่นะกลิ่นสุดท้ายเป็นแมงโก้แมงโก้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเหมือนกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงไหมมะม่วงน้ำดอกไม้ไหมเพิ่งกินไปด้วยมะม่วงเออเหมือนมะม่วงเหมือนไหมใช่อืมได้ลมเหมือนตอนเคี้ยวเนื้อจากเม็ดอ่ะมันจะหอมๆไหมมันมีความหอมเป็นกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแต่ว่ามันมีกลิ่นเหมือนแบบเม็ดกลิ่นเหมือนเม็ดมันไม่ได้สุกงอมนะเออสุกกำลังเด้งๆดีหรืออาจจะมีแบบเขียวๆที่มันติดเนื้อมานิดๆอ่ะใช่แต่ว่าหอมนะครับแล้วก็ไม่ขมนะครับก็คือเป็นกลิ่นมะม่วงแบบปกล่องเลยปกล่องเลยน้ำดอกไม้เลยปกล่องไม่รู้ก็มันเป็นกลิ่นมะม่วงแบบคล้ายๆน้ำดอกไม้มันมีความเออมวนๆของมวนๆมวนๆสุดยอดนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบน้ำยากลิ่นมะม่วงนะแต่ผมสูบแล้วเนี่ยยังให้ความรู้สึกว่าอร่อยเลยนะอร่อยครับน้ำยาสูบง่ายมากจริงๆใช่นะก็เพลินๆนะครับกลิ่นดีอ่ะหอมก็สูบง่ายๆสูบลื่นๆสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือยังครับพร้อมเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากดสั่งซื้อเองได้ที่หน้าเว็บนะครับตอนนี้เว็บเรามีโปรโมชั่นค่อนข้างหลากหลายด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดเองที่หน้าเว็บหรือดูที่ไลน์แอดด้านล่างก็จะเป็นไลน์แอดแอดเว็บขับไทยแลนด์นะครับให้แอดมินกดให้ก็ได้ก็ช่วงนี้นะครับมีพื้นที่เคอรี่ที่ไม่สามารถจัดส่งได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็สามารถกดเข้า www.webclub.com นะครับ webclubthailand.com นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรวจสอบกันนิดนึงก่อนนะครับช่วงนี้ใกล้วันหยุดยาวแล้วนะครับเพื่อนๆที่กำลังตุนสินค้าก็วางแผนในการสั่งสินค้าด้วยนะใช่เออก็มีบางพื้นที่ที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้ส่งเซมเดย์นะใช่เพราะว่าเราพยายามที่จะส่งให้เป็นเซมเดย์นะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็น2วันนะครับผมก็ด้วยสถานการณ์โควิดนั่นแหละครับอ่ะวันนี้นะฮะก็น้ำยาประทับใจเครื่องประทับใจมากสำหรับเจ้าตัววินชี่คิวเขาไม่รั่วเลยไม่รั่วซึมแล้วก็ดูดดีด้วยใช่นะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเอ็มบินด้วยวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ